ล้วนสวัสดีครับผมเมื่อนี้มาทักทงร่องถ้ำเลยครับเมื่อนี้แล้วก็เอาม่องมาใส่ม่องสองเส้นครึ่งคือเก่ากันละมาดักในคว่องหน่อยๆนี่นะครับปลาปลากระเดือดดักปลากระเดือดว่ามันจะมีหรือว่าใส่ซิกแซกต่ำคว่องนี่แหละไปคุณปลากระเดือดมันไหลอยู่นะเห็นมันบ่อนไหลอยู่ก็เลยมาใส่ล่องบึงเนี่ยย่างมานี่นี่นั่นมันบล็อกมันว่ามันบ่ลงปลากระเดือดครับผมมันกำลังถึกเดี๋ยวจะมาเบิ่งน้ำกันตอนยามมายามมากู้ครับบ้านใส่เวรประมาณสัก2 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมากู้เบิ่งปากกระเดือดกระเดือดร้ายครับคุณนะแนะนำไปนะแล้วกระเดือดล้วนๆนะสุดแล้วได้นำลองไปแล้วคุณนะมาส้มเพิ่มงานโอ้ปลากระเดือดล้วนๆสัมผัสแห้งเลยประทันคนปลาทุ่นกระเดือดล้วนๆเลยวะโอ้คักคักคักกดประทันแล้วพี่น้องโอเคกดงานปลากระเดือดประมงคนทำงานก็มีเรือนรวดถือ3 ลูกครับ
มาคั่วเฮ็ดเอาขี้ออกเรียบร้อยไปเฮ็ดมาแดกไปน้ำโลไปดับช่องเชื้อเข้ามาแล้วเลยกลับบ้านแล้วบ้านนั้นญาติฝนตกข้างทางโอ้อันเดียวเห็นไกลๆฝนต้องใช้ฝนตกแล้วพี่น้องพอเดียวเห็นไอ้ลุงกินน้ำอยู่อุ้นอยู่ซื้อพอละลุงกินน้ำมาซื้อพอฝนตกแล้วทั้งนี้ว่าท่านพอท่านพ่อสมมองเดียวกับตกมาหาทีหรอกว่านะที่เราต้องฝนเดี๋ยวเห็นพ่อหน้าครับลูกกินน้ำพอได้เอากล้องมาซูมให้เบิ่งที่ได้เข้าบ้านแล้วพี่น้องฝนมาแล้วมาแบบมาว่านกันมีฝนแบบนี้แหละที่ได้จบคลิปไว้ท่านนี้ครับผมเดี๋ยวที่เข้าบ้านพอท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยครับเด้อนานๆจังสิได้มาลงคลิปเทื่อนึงครับผมก็ค่อยได้ทำคลิปเงาปานใดครับส่วนมากก็ทักไปคลิปสั้นๆลงทั้งไอ้ Facebook คลิปเรียวครับกับไอ้ทั้ง YouTube คลิปช็อตสั้นๆครับผมคลิปเงาๆครับบ่ค่อยได้ลงปานใดฝากติดตามทั้ง2ช่องทางนะครับเด้อ Facebookคลิปเรียวทั้ง YouTube ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครบ์นะครับผมสำหรับที่นี่สวัสดีครับ